เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเรามักคิดว่าเห็นดาวนับพันแต่นั่นเป็นเพียงส่วนเสี้ยวที่เล็กมากของจักรวาลในขณะที่ดาวฤกษ์ทั้งหมดในกาแล็กซีทางช้างเผือกมีมากกว่า 100,000 ล้านดวงยิ่งเมื่อพูดถึงระยะทางและตำแหน่งที่แท้จริงของดาวการจะเข้าใจได้ด้วยตาเปล่านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เมื่อเร็วๆนี้ดาวเทียมไกอาภารกิจแห่งยุโรปที่ใช้เวลากว่าทศวรรษในการสำรวจท้องฟ้าได้เปิดเผยความลับที่น่าตื่นตาตื่นใจของจักรวาลทั้งรูปร่างที่แท้จริงของกาแล็กซีของเราประวัติการชนกันที่รุนแรงกับกาแล็กซีอื่นรวมไปถึงการค้นพบสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงของระบบสุริยะของเราซึ่งอาจทำให้เราต้องตั้งคำถามใหม่ว่าเราเป็นใครและมาจากไหนกันแน่ติดตามได้ในแผนที่จักรวาลที่ใหญ่ที่สุดการค้นพบจากดาวเทียมไกอาหนึ่งภารกิจและการทำงานของดาวเทียมไกอาวันที่10กุมภาพันธ์ปี2025เป็นวันสำคัญทางวงการดาราศาสตร์โลกเมื่อดาวเทียมไกอาขององค์การอวกาศยุโรปได้ทำการบันทึกภาพวิทยาศาสตร์ครั้งสุดท้ายหลังจากปฏิบัติภารกิจมานานกว่า10ปีในการสร้างแผนที่ดาวที่ใหญ่และละเอียดที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติไกอาไม่ใช่ดาวเทียมขนาดใหญ่แต่มีกล้องถ่ายภาพที่ทรงพลังที่มีความละเอียดเกือบ 1,000 ล้านพิกเซลซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกล้องที่ใหญ่และไวต่อแสงที่สุดที่เคยถูกส่งออกไปในอวกาศไกอาทำงานโดยใช้หลักการที่เรียกว่าพาราแล็กซ์ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับที่นักดาราศาสตร์ใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่19แต่มีความแม่นยำที่สูงกว่ามากพาราแล็กซ์คือการสังเกตการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุเมื่อมองจากตำแหน่งที่ต่างกันเช่นเดียวกับเมื่อคุณยื่นนิ้วออกไปข้างหน้าแล้วมองด้วยตาข้างเดียวสลับกันไปมานิ้วจะดูเหมือนเคลื่อนที่ไปมาเมื่อเทียบกับฉากหลังดาวเทียมไกอาสามารถตรวจจับการเปลี่ยนตำแหน่งที่น้อยมากนี้ได้ด้วยความแม่นยำที่เทียบเท่ากับการมองเห็นเส้นผมที่อยู่ห่างออกไป20กิโลเมตรและนั่นทำให้เราได้ทราบตำแหน่งแผนที่แบบ3มิติรู้ระยะห่างของดาวต่างๆได้อย่างแม่นยำตลอดระยะเวลากว่า10ปีไกอาได้เก็บข้อมูลไม่เพียงแค่ตำแหน่งของดาวแต่ยังรวมถึงสีการเคลื่อนที่และระยะทางของดาวกว่า 1,800 ล้านดวงข้อมูลนี้ถูกนำไปใช้ในงานวิจัยทางดาราศาสตร์แล้วกว่า 13,000 ชิ้นและยังคงมีข้อมูลอีกมากที่รอการประมวลผลในอีกหลายปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เราเข้าใจลักษณะและประวัติศาสตร์ของกาแล็กซีทางช้างเผือกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 2. การค้นพบรูปร่างและการเคลื่อนไหวของทางช้างเผือกหนึ่งในการค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดจากข้อมูลของไกอาคือการเปิดเผยรูปร่างที่แท้จริงของกาแล็กซีทางช้างเผือกก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์เชื่อว่าทางช้างเผือกมีลักษณะคล้ายจานแบนที่ค่อนข้างราบเรียบแต่ข้อมูลของไกอาแสดงให้เห็นว่าความจริงแล้วกาแล็กซีของเรามีรูปร่างบิดเบี้ยวคล้ายกับจานที่ถูกบิดให้โค้งขึ้นที่ขอบด้านหนึ่งและโค้งลงที่อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือการค้นพบว่าการบิดเบี้ยวนี้ไม่ได้อยู่นิ่งแต่กำลังโยกไหวในวงโคจรที่ใช้เวลาประมาณ700ถึง800ล้านปีเหมือนกับระฆังที่ยังคงสั่นสะเทือนหลังจากถูกเคาะไปแล้วปรากฏการณ์นี้ยิ่งน่าทึ่งเมื่อเราคำนึงว่าดวงอาทิตย์ของเราต้องใช้เวลาถึง225ล้านปีเพื่อโคจรรอบศูนย์กลางของกาแล็กซีเพียง1รอบนั่นหมายความว่าการโยกไหว1รอบจะใช้เวลาประมาณ3รอบจากการโคจรของดวงอาทิตย์การค้นพบนี้เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับกาแล็กซีทางช้างเผือกอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เรามองว่าเป็นเกาะจักรวาลที่แยกตัวและมีเสถียรภาพกลายเป็นระบบที่มีพลวัตและได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมการโยกไหวของกาแล็กซีบ่งชี้ว่ามันน่าจะเคยถูกกระทบอย่างรุนแรงจากภายนอกและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเขาพบตัวการนั้นแล้ว 3. การชนกันของกาแล็กซีแคระซัจจิสทาเรียสกับทางช้างเผือกจากข้อมูลของไกอานักดาราศาสตร์พบว่ากาแล็กซีแคระซัจจิสทาเรียสซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวคันธนูเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางช้างเผือกแม้ว่าซัจจิสทาเรียสจะมีมวลเพียง1ในหมื่นของทางช้างเผือกแต่ผลกระทบที่มันมีต่อกาแล็กซีของเรากลับใหญ่หลวงเกินคาดข้อมูลการเคลื่อนที่ของดาวแสดงให้เห็นว่าซัจจิสทาเรียสได้พุ่งชนทะลุแผ่นจานของทางช้างเผือกมาแล้วถึง3ครั้งครั้งแรกเมื่อประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านปีก่อนครั้งที่2เมื่อ 2,000 ล้านปีก่อนและครั้งล่าสุดเพียงแค่ 1,000 ล้านปีก่อนเท่านั้นการชนแต่ละครั้งสร้างคลื่นกระเพื่อมในทางช้างเผือกและที่น่าตื่นเต้นคือช่วงเวลาของการชนนี้ตรงกับช่วงที่มีการเกิดดาวในทางช้างเผือกเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือการชนครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับการเกิดของดวงอาทิตย์ของเราซึ่งมีอายุประมาณ 4,600 ล้านปีนี่อาจจะเป็นการบ่งชี้ว่าการมีอยู่ของระบบสุริยะและมนุษยชาติอาจจะเป็นผลพลอยได้จากการปะทะกันของกาแล็กซีที่เกิดขึ้นมานานแล้ว 4. การค้นพบกาแล็กซีไกอาเอ็นเซลาดัสซอร์เซสการค้นพบที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกอย่างของข้อมูลจากไกอาคือการระบุดาวประมาณ 30,000 ดวงที่กระจายอยู่รอบตัวเราซึ่งเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกับดาวส่วนใหญ่ในทางช้างเผือกดาวเหล่านี้ยังมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างจากดาวอื่นๆในกาแล็กซีของเรานักวิทยาศาสตร์สรุปว่าดาวเหล่านี้เป็นร่องรอยของกาแล็กซีอีกแห่งหนึ่งที่ถูกทางช้างเผือกกลืนกินเมื่อหลายพันล้านปีก่อนนักดาราศาสตร์กลุ่มหนึ่งตั้งชื่อกาแล็กซีนี้ว่าไกอาเอ็นเซลาดัสตามชื่อดาวเทียมที่ค้นพบมันและตามชื่อยักษ์ในตำนานกรีกที่ถูกฝังใต้ภูเขาเปรียบเสมือนกาแล็กซีนี้ที่ถูกฝังอยู่ในทางช้างเผือกในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเรียกมันว่าซอร์เซสเนื่องจากรูปแบบของการเคลื่อนที่ของดาวเหล่านี้เมื่อนำมาพลอตลงในกราฟจะมีลักษณะคล้ายกับไส้กรอกทำให้ในวงการวิชาการเรียกการค้นพบนี้ว่าไกอาเอ็นเซลาดัสซอร์เซสกาแล็กซีไกอาเอ็นเซลาดัสซอร์เซสนี้คาดว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรอาจจะมีมวลถึง1ใน10ของทางช้างเผือกในปัจจุบันการค้นพบนี้เผยให้เห็นว่าทางช้างเผือกมีประวัติศาสตร์ของการกลืนกินกาแล็กซีอื่นและอาจจะมีการชนกับกาแล็กซีอื่นอีกถึง7แห่งในช่วง 11,000 ล้านปีที่ผ่านมา 5. การค้นพบ local bubbleในระดับที่ใกล้เรามากขึ้นข้อมูลจากไกอาได้เผยให้เห็นว่าระบบสุริยะของเราตั้งอยู่ในบริเวณพิเศษที่เรียกว่า local bubble ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดประมาณ300ปีแสงที่มีความหนาแน่นของก๊าซต่ำกว่าบริเวณโดยรอบในกาแล็กซีการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของดาวแสดงให้เห็นว่าฟองอากาศนี้เกิดจากการระเบิดของซูเปอร์โนวาหลายลูกเมื่อประมาณ14ล้านปีก่อนคลื่นกระแทกจากการระเบิดได้กวาดเอาก๊าซและฝุ่นในบริเวณนั้นออกไปสร้างโพรงขนาดใหญ่ที่มีเพียงก๊าซร้อนเบาบางอยู่ภายในขณะที่ขอบของฟองอากาศซึ่งมีก๊าซและฝุ่นที่ถูกกวาดมารวมกันกลายเป็นบริเวณที่มีการเกิดดาวดวงใหม่มากที่สุดในละแวกใกล้เคียงกับเราข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สภาพแวดล้อมใกล้ตัวของเราในระยะ300ปีแสงก็ยังถูกหล่อหลอมด้วยเหตุการณ์ระเบิดในอดีตการที่เราอาศัยอยู่ในฟองอากาศนี้อาจมีผลต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วยเพราะรังสีคอสมิกที่เกิดจากซูเปอร์โนวาอาจมีผลต่อการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทำให้เราอาจต้องศึกษาผลกระทบของเหตุการณ์ดาราศาสตร์ต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกในช่วง14ล้านปีที่ผ่านมาเพิ่มเติม 6. การค้นพบดาวเคราะห์และหลุมดำด้วยระยะการปฏิบัติการกว่า10ปีไกอาสามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่าแอสโทรเมตรีเพื่อตรวจจับการโครงเพลงของดาวฤกษ์ที่มีวัตถุโคจรรอบอยู่แม้จะมองไม่เห็นวัตถุนั้นโดยตรงการโครงเพลงนี้เกิดจากแรงโน้มถ่วงของวัตถุที่โคจรรอบดาวทำให้ดาวไม่ได้เคลื่อนที่ในเส้นตรงแต่มีการแกว่งไปมาเล็กน้อยด้วยวิธีนี้ไกอาได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหลายดวงรวมถึงดาวเคราะห์ไกอา 4b ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่คล้ายดาวพฤหัสบดีที่อยู่ห่างจากโลก244ปีแสงและไกอา 5b ซึ่งเป็นดาวแคระน้ำตาลที่มีมวล21เท่าของดาวพฤหัสบดีอยู่ห่างจากโลก134ปีแสงนอกจากนี้ไกอายังค้นพบหลุมดำที่ใกล้โลกที่สุด2แห่งโดยดูจากการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ที่โคจรรอบหลุมดำเหล่านั้นการค้นพบเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าเมื่อประมวลข้อมูลชุดต่อไปในปี2026จะพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอีก 4,000 ถึง 5,000 ดวงซึ่งจะเพิ่มจำนวนดาวเคราะห์ที่รู้จักในปัจจุบันขึ้นเป็นเท่าตัวและอาจนำไปสู่การค้นพบดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ 7. แผนที่ดาวเคราะห์น้อยและการติดตามวัตถุใกล้โลกนอกจากการศึกษาดาวฤกษ์และกาแล็กซีไกอายังได้สร้างแผนที่ดาวเคราะห์น้อยกว่า 150,000 ดวงโดยกำหนดวงโคจรของพวกมันได้อย่างแม่นยำที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งรวมไปถึงดาวเคราะห์น้อย446ดวงที่มีวงโคจรตัดผ่านวงโคจรของโลกและอาจเป็นภัยคุกคามในอนาคตข้อมูลนี้ช่วยให้เราเข้าใจการกระจายตัวของดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะมากขึ้นนักดาราศาสตร์สามารถคาดการเหตุการณ์ที่ดาวเคราะห์น้อยจะเคลื่อนที่ผ่านหน้าดาวฤกษ์ได้อย่างแม่นยำซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จะทำให้เราสามารถวัดขนาดที่แท้จริงของดาวเคราะห์น้อยได้และประเมินความเสี่ยงต่อโลกได้ดียิ่งขึ้น
าว 1,800 ล้านดวงที่ไกอาได้สำรวจซึ่งเป็นเพียง 2% ของดาวทั้งหมดในทางช้างเผือกได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อจักรวาลโดยสิ้นเชิงไม่เพียงแค่เผยให้เห็นว่าเราอาศัยอยู่ในกาแล็กซี่บิดเบี้ยวที่มีประวัติศาสตร์ของการชนและกลืนกินกาแล็กซี่อื่นแต่ยังชี้ให้เห็นว่าการมีอยู่ของมนุษย์เองก็เป็นผลพลอยได้จากเหตุการณ์เหล่านี้แต่ถึงอย่างนั้นการสำรวจจักรวาลของมนุษย์เพิ่งเริ่มต้นและแม้ในวันนี้เราจะเข้าใจแล้วว่ากาแล็กซี่ของเราเป็นอย่างไรแต่การผจญภัยที่แท้จริงในการค้นหาตำแหน่งและความหมายของเราในเอกภพอันกว้างใหญ่นี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นครับ